สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับแอนโทนีนะครับจริงๆว่าเราก็เขาเรียกว่าเหงาๆแล้วก็หาเล็กกินกันจริงๆมันก็เป็นรายการได้นะเว้ยแต่ว่าเรายังคิดมันเหมือนกับว่าหาเล็กกินกับแอนโทนีหรืออะไรก็แล้วแต่ดูว่าถ้าเกิดว่าไม่มีรายการนี้ปุ๊บเนี่ยจะนัดกันออกไปกินบ่อยเลยทีนี้ทีนี้อ้วนเริ่มอ้วนละตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมนั่งอยู่บ้านเบื่อมากไม่จะชวนเบนไปหาอะไรกินดีวะแม่งร้อนก็ร้อนมาว่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอัปเดตหน่อยอย่างสมมติว่าอย่างสิ่งที่เรากำลังที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยหมายความว่านินทาภาษาช่างก็ได้อะรายการสุดฮอตเนี่ยมีเป็นไงบ้างอู๋เจออะไรใหม่ๆจากคนแปลกๆอะไรบ้างไหมเยอะแปลกๆคือเจอสมมติว่าผมจะซื้อของจากใครเนี่ยพอเราซื้อของโอเคเขาก็จะบอกว่าแฟนคลับนะครับแฟนคลับนะครับเออผมเป็นเหมือนกันบ่อยมากทุกคนจะแทบจะเรียกว่า 70% น่ะใช่ใช่ถ้าเกิดซื้อเรื่องเราคือเราก็ซื้อได้มีปฏิสัมพันธ์กับเขาอ่ะเขาก็จะบอกว่าเป็นแฟนคลับเราคือซื้อของเกี่ยวกับกีตาร์นะมันคงไม่ถึงขนาดเป็นซื้อลูกชิ้นแล้วแฟนคลับนะครับไม่ใช่เอออะไรเงี้ยไปตลาดนัดไทยก็เจอเอฟซีก็จริงก็มีบ้างก็มีบ้างเออแล้วมีแบบอ่ะอย่างงี้ถ้าเกิดว่าไม่แบบไม่ใช่เป็นซื้อของเงี้ยไปทั่วไปมีบ้างมั้ยเคยเจอมั้ยไม่มีมั้ยมีแถวบ้านมีแถวบ้านบ้างใช่มั้ยแถวบ้านที่เป็นเพื่อนกันอยู่ใน Facebook ก็ทักเหมือนกันว่าเออดูมีอยู่2คนที่เจอแล้วช่วงเนี้ยเริ่มอย่างฟีผมก็จะคุยกับพวกฝรั่งเยอะนึกออกป่ะแฟนคลับเราเหมือนกันฝรั่งอ่ะแต่เมื่อวานเจอคนนึงเป็นคนลาวคนลาวทักมาเหมือนกันว่า FC เหมือนกันตามดูรายการเราอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับวันแรกที่เราทำกันจำได้ไหมมีกล้องกันเดียวเอ้ยจากที่แบบว่าคนดูไม่มีเลยเทียบกับตอนนี้โหมันคนละเรื่องเลยนะใช่แล้วสมัยก่อนก็จะมีคนชอบมาเถียงกับเราอ่ะชอบมาด่าชอบมาด้อยค่าพวกเราบอกว่าไม่รู้จริงนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังผมไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเจอเลยนะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าสิ่งที่เราจะขาดหายไปคืออะไรปะคนพวกนั้นอ่ะจะเริ่มไม่มีมาก่อกวนประสานเราละนานๆจะมีคนนึงใช่มั้ยมีโผล่มานานๆทีแต่ไอ้พวกที่โผล่มาเหมือนที่บอกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะน้อยมากเลยน้อยๆอุ้ยประมาณ 5% ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยใช่ 5% ยังไม่ถึงเลยเพราะว่าพอไปดูช่องคนเด่นนะก็จะมีด่าเยอะเหมือนกันนะด่าแบบเยอะมากกว่าชมอะไรเงี้ยแต่ของเราอ่ะมันเหมือนที่ผมจะพูดบ่อยๆว่าถ้าคนดูแล้วเปิดใจอ่ะคุณจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณเปิดใจดูอ่ะได้ความรู้มีความรู้เลยเหมือนพี่ไก่ที่ผมบอกว่าพี่ไก่แกนั่งดูแล้วเมียแกเดินผ่านไปผ่านมาจนเมียแกเดินมาบอกแกว่าฟังจนรู้แล้วว่าการคืออะไรแล้วทำยังไงด้วยเพราะแกดูตั้งแต่คลิปใหม่ยันไปคลิปเก่าอ่ะซึ่งผมก็เจอลูกค้าแบบนี้เยอะมากที่บอกว่าคนจะตามดูใช่ย้อนไปดูตลอดใช่ย้อนไปดูอ่ะเยอะแต่เหมือนที่บอกว่ามันได้ประโยชน์นะคุณไปดูช่องอื่นอ่ะมันไม่มีหรอกใช่พวกเราไม่ได้ด้อยค่าของแพงเว้ยแต่พวกเราเหมือนที่บอกว่าการที่เอาอะไรมาขัดของเป็นแพงเอามาขัดคือเราต้องขัดอยู่แล้วเราไม่ได้เอามาโชว์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องไปหากีตาร์มาขัดให้พวกมึงดูไม่ใช่ใช่ใช่คือทุกตัวที่มันแพงๆคือลูกค้าเขาเอามาให้ผมทำอยู่แล้วแล้วจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากเบนซ์พูดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำคลิปให้คนอื่นเขาเห็นล่ะถูกไหมเออเพราะว่าขัดอ่ะเอาจริงนะผมกล้าพูดบนโลกเนี่ยผมขัดกีตาร์เยอะที่สุดแล้วที่เป็นกีตาร์ที่ไม่ใช่เน่าแล้วไปทำสีใหม่นะก็คือเอามาเหมือนกับว่าเปลี่ยนงานอ่ะให้เป็นงานเราไม่ใช่เป็นงานซ่อมมันไม่ใช่เป็นงานซ่อมแล้วช่วงหลังๆอ่ะสิ่งที่ผมรับรู้คือตัวที่เอามาไม่มีของถูกเลยเดี๋ยวนี้ไอ้สแควร์โจนั้นไม่ได้ด้วยค่านะเข้าใจตัวกีตาร์สมัยก่อนที่ผมเริ่มทำคือผมมาเริ่มทำมาจากกีตาร์ตัวถูกก่อนคือสมัยก่อนคนเขาจะทำเขาก็ยังไม่กล้าของแพงมาทำพูดง่ายใช่ใช่ใช่เขายังลองพูดง่ายคือตอนนี้พูดง่ายคือคนมั่นใจมั่นใจมั่นใจมากขึ้นในงานแต่มันตรงข้ามกับสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีกีตาร์แพงเนี่ยเขาจะไม่กล้าเอามาทำแต่ปัจจุบันนี้กลับกันละคนที่มีกีตาร์ถูกอ่ะเขาจะไ
ไม่กล้าเอามาทำใช่ผมเจอลูกค้าบางคนกีตาร์หลักหมื่นต้นๆเงี้ยเขาก็ทักมาเออโทษนะครับกีตาร์เลทราคาเนี้ยรับทำไหมครับบางคนเข้าใจว่าผมทำแต่พวกกีตาร์แพงๆไงเอาจริงอ่ะตัวละพันสองพันผมทำหมดอ่ะแต่ค่าทำเท่ากันไงยอมจ่ายป่ะล่ะถูกป่ะล่ะเออแต่ก็ผมเจอหลายเคสเลยนะกีตาร์ตัวแค่ 2-3 พันแต่ค่าทำล่อเข้าไป 6-7 พันแต่มันก็ต้องสองหมื่นก็มีนะแต่มันก็ต้องดูหมายถึงว่าบางทีกีตาร์ถูกอ่ะบางทีลายไม้มันอาจจะไม่ได้เวลาเปิดมาแล้วไม่อะไรอย่างนี้แต่ส่วนมากจะเป็นฟิลไหนรู้ไหมเบนเป็นกีตาร์ที่แม่ซื้อให้ตัวแรกอย่างในน้องพีวงพัทลุงอ่ะเป็นสควายเออร์บ้างตัวนั้นถ้าขายอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเนาะทำไปจบอยู่ที่ 20,000 กว่าคือเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นคอกับบอดี้อย่าง US ปิกัปลอร่าทุกอย่างอ่ะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดซึ่งมันก็รู้สึกดีอย่างหนึ่งว่าเขาเอากีตาร์ตัวแรกเพราะว่าเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะไม่ขายแต่พูดขอพูดอะไรหน่อยนึงคนเข้าใจว่ากีตาร์ที่เอามาทำดีลิกแล้วราคาจะตกนะบอกถ้าเมื่อก่อนอ่ะใช่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วจะไม่ใช่แล้วคือลิลิกมันขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนทำด้วยอย่างช่วงหลังพอเราเริ่มทำกีตาร์เยอะเราก็เริ่มมั่นใจในงานเราอ่ะว่าเฮ้ยงานเราทำแล้วราคาขึ้นนะทำแล้วราคาขึ้นแต่เหมือนที่บอกว่าเวลาลูกค้ามาเนี่ยถ้าสมมติตัวเนี้ยเป็นตระกูลอะไรเขาเรียกรีโอสองเนี้ยถ้าลูกค้าอยากทำตามสไตล์ก็ได้แต่ผมก็จะยุว่าเฮ้ยทำซิกเนเจอร์ดีกว่าเผื่อวันไหนเราไม่ชอบเราขายได้แล้วขายง่ายด้วยแล้วก็ได้กำไรด้วยนึกออกไหมคือราคาขึ้นอยู่กับว่าแบบที่เราทำเป็นก็คือพูดง่ายๆมันเหมือนกับว่าพอเรามีประสบการณ์ทางด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าทำอะไรมันจะมีมูลค่าสมมติว่าผมไปทำกับเจ้าหนึ่งที่ไม่ใช่อูหรือว่าจะเป็นคนที่เจ้าใหม่แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจสมมติว่าเขาอาจจะมองแค่ว่าเอ้ยบอดี้อย่างนี้คือสมมติเขามีแบบแบบเนี้ยแล้วเขาก็ทำไปเลยแล้วเขาไม่ได้แนะนำลูกค้าไงว่าแบบว่ามันจะเป็นยังไงพอมันทำออกมาบางทีคอแม่งเป็นอีกแบบบอดี้แม่งลิลิกนะบอกว่ามันก็กลายเป็นว่ากีตาร์เนี่ยมันกลายเป็นกีตาร์โมคืองี้ไอ้คำว่ากีตาร์โมเนี่ยคือมันเบี้ยวมันเพี้ยนไปหมดก็คือหัวก็เป็นอีกอย่างคอก็อีกอย่างบอดี้อย่างนึงแต่ว่าเราพยายามแมทสมมติว่าเฮ้ยคุณจะทำลายนี้เนี่ยคอเป็นแบบนี้ปุ๊บเอ้ยตรงนี้น่าจะเติมตรงนี้หรือว่าตรงนี้ลูกบิดคุณจะเป็นอะไรเพื่อจะเห็นสภาพแล้วมันก็จะเป็นเหมือนมัสบิ้วพูดง่ายเหมือนของแม่งแพงที่เขาทำกันเพราะเขาทำก็คือมันเขาทำทั้งหมดไงมันต้องแมททั้งหมดว่าลูกบิดแบบนี้อะไรคือลุกภาพรวมมองมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่แบบกีตาร์อย่างๆถลอกเลยแต่ลูกบิดโมเดิร์นเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะยกตัวอย่างมีคนเคยจะเอาเฟนเดอร์เม็กซิโกมาทำแล้วทำลายจอห์นเมเยอร์ใช่ไหมทีนี้ความเป็นเม็กซิโกอ่ะคอก็เพี้ยนบอดี้ก็เพี้ยนอยู่แล้วใช่ไหมผมก็บอกว่าขายเม็กซิโกไปดีกว่าแล้วไปซื้อเฟนเดอร์ญี่ปุ่นรีโอ2มาทำเพราะว่ายังไงค่าทำมันเท่ากันแต่การที่เอาเฟนเดอร์เม็กซิโกมาทำอ่ะทำจอห์นเมเยอร์แบ็กวันเนี่ยคุณทำไปวันหลังคุณก็จะคาใจว่าไอ้นั่นไม่เหมือนไอ้นี่ไม่เหมือนอ่ะนึกออกปะพี่ครับก็เป็นฮัมอีกตัวหลังอย่างเงี้ยแต่คุณขายตัวเนี้ยเพราะว่าเม็กซิโกกับญี่ปุ่นช่วงนั้นอ่ะราคามันเท่ากันพอราคาเท่ากันคุณไปซื้อรีโอ2ดีกว่าคือจบเลยคือเพราะว่าไอ้ตัวแบ็ควันคือมันเป็นตระกูลรีอยู่แล้วแต่เป็นตระกูลวินเทจเพราะอะไรเนี่ยรู้ไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเอาเม็กซิโกมาทำแล้วคุณขายตัวนั้นต่อไปราคาตกยังไงก็ตกคนซื้อตีนู่นตีนี่เฮ้ยคอไม่เหมือนสเปคไม่ใช่วินเทจนี่แต่ด้วยต้นทุนที่เท่ากันอ่ะคุณไปซื้อเฟนเดอร์ที่เป็นรีโอ2มาทำอ่ะคือมันเหมือนหมดอ่ะยกเว้นลูกบิดละส่วนที่เป็นลูกบิดที่เป็นใบมุกละก็ขายบวกกำไรได้นึกออกวะแต่ก็ถามว่ามีเยอะไหมที่ลูกค้าทำไปแล้วฝากผมขายมีนะแต่ผมจะไม่เอามาโพสต์หน้าเฟซเท่าไหร่ถ้าเป็นของลูกค้าสังเกตผมก็จะส่งไปให้รุ่นกลุ่มลูกค้าผมอะว่ามีตัวนี้หลุดมาเท่านี้ตอนนี้นะส่วนมากก็จะปล่อยไปไวมากถามว่าปล่อยไปไวเพราะอะไรปะถ้าเขาไปหากีตาร์มาทำเองแม่งนะนึกออกปะไม่ต้องรออีก2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยทำสีแต่นี่คือของมันเห็นแล้วเลยอะแล้วหน้าปัจจุบันเนี่ยเวลาผมทำบอดี้ไวเนี่ยก็จะมีคนผมจะไม่โพสต์ขายเลยนะพวกบอดี้ช่วงเฉพาะช่วงนั้นมีช่วงที่ขายแต่ช่วงหลังก็จะมีลูกค้าที่ทักมามีบอดี้ตัวไหนปล่อยบ้างอะไรเงี้ยก็จะปล่อย
ปล่อยเฉพาะคนที่รู้กันแค่นั้นเองใช่ก็คือเหมือนทำเสร็จไปแล้วด้วยเขาก็ไม่ต้องรอใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็เก็บงานผมไว้ผมเริ่มเป็นเบาหวานแล้วเดี๋ยวจะตัดแขนตัดขาทำไม่ได้นะราคาขึ้นนะบอกให้เออนั่นแหละตัดขาได้แต่แกจะตัดแขนเออตัดขาได้ไม่เป็นไรแกตัดแขนแต่ถ้าตัดแขนนี่ข้างนึงก็เอ้ยทำลิลิกได้ข้างนึงทำได้ไม่เพราะว่างานพวกนี้มันเหมือนที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ทำอาจจะสวยกว่าผมก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่เหมือนที่บอกว่าเวลาเราซื้องานศิลปะเอาจริงนะคนบางคนไม่ได้ดูแล้วก็สวยไม่สวยเขาดูว่างานชิ้นนี้เป็นของใครเหมือนภาพวาดเวนโก้พวกนั้นอ่ะเอาไม่มันคือเขาเรียกว่ามันมีรสนิยมของผู้ทำมาอยู่ในนั้นมันไม่ได้หมายความว่านี่หรอกมันไม่ได้หมายความว่าคืออะไรเหมือนเขาบอกว่าอย่างนี้เมื่อวานผมนั่งฟังในนี่อยู่โอ้ยแป๊บหนึ่งนะปรับแสงเมื่อกี้แดดจ้าแดดมันจ้ามากแดดจ้าซะเหลือเกินเมื่อวานอ่ะไอ้เมื่อคืนนั่งขับรถอยู่เขาบอกผมฟังดนตรีแจ๊สเขาบอกว่า เขาบอกว่าสมมติว่าโน้ตไอ้คอร์ดเดียวเวลาเล่นเนี่ยสมมติว่าเขาเป็นนักดนตรีแจ๊สแหละเขาไปดูนักดนตรีแจ๊สชื่อดังรุ่นพี่อ่ะมันคือคาร์เนเบอร์เรลอ่ะมันคืออีกคนนึงไม่รู้จะรู้จักหรือเปล่าแต่ว่ามันคือเลเจนด์อ่ะตำนานอ่ะที่ทำอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแล้วว่าเสียงคอร์ดที่เขาเล่นเนี่ยแค่คอร์ดเดียวน่ะมันใหญ่กว่าแล้วโทนเนี่ยมันดีกว่าเขามากเลยที่เขามากเลยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามันแสดงถึงประสบการณ์แล้วก็ชีวิตของเขาอะเบื้องหลังว่าสิ่งที่ในเบื้องหลังว่าเขาเล่นโน้ตอะไรหรือคอร์ดอะไรมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนคล้ายๆที่อู๋ทำอะคือสิ่งที่อู๋คนหนึ่งเขาอาจจะทำแตกแรงงานเหมือนกันคนหนึ่งเขาจะทำสีในโตเหมือนกันคนหนึ่งเขาอาจจะทำรอยเปิดตรงนั้นตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราทำอะมันไม่ได้แสดงว่าเราทำแตกแรงงานเราทำไม่นั่นเราทำรอยบุหรี่แต่ว่ามันแสดงถึงชีวิตของเราและประสบการณ์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นน่ะมันคือดีเทลอ่ะนึกออกป่ะซึ่งไอ้ดีเทลพวกเนี้ยแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันประสบการณ์มากน้อยมันฟ้องที่ดีเทลพวกนี้ที่งานความละเอียดใช่คือฟีลลิ่งอารมณ์อ่ะที่มันออกมาว่ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันคือตัวเรามันคือตัวเราว่าเราคลั่งคล้ายเลยแบบนี้ทุกวินาทีเราเห็นเราชอบอะไรเราไปดูแต่ของอะไรอะถังขยะที่มันเป็นลิลิกหรืออะไรต่างๆนะคือเราเห็นแต่สิ่งพวกนั้นเรามองไปทางไหนเห็นเสาที่ต้นไหนเราเห็นเป็นลิลิกทั้งหมดอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมองเพดานไปก็มองเห็นการเป็นลิลิกอะไรเงี้ยมันคือแล้วงานที่ออกมามันเหมือนประสบการณ์ทุกวินาทีที่ลืมตาแล้วเราเห็นอะไรอะมันกลายเป็นแบบมันเป็นสิ่งนั้นบนงานอะไรลักษณะอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเราเห็นอะไรแล้วสะสมใช่ใช่สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยเหมือนที่ผมบอกบางทีเหมือนผมชอบไปดูป้ายการถนนถังขยะถังขยะอะไรพวกนี้เพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้อะมันคืออะไรวะเราอยากได้ลายอย่างเงี้ยที่แม่งแตกอยู่ตรงถังขยะเงี้ยถ้าไปอยู่ในกิฟสันไฟยิงวีนั้นแล้วแตกเงี้ยแม่งแพงแต่ชิบหายอะไรเงี้ยจะอยู่บนถังขยะซึ่งผมพูดตรงคนที่เริ่มทำลิลิกเขาจะไม่สนใจไอ้ถังขยะพวกนี้หรอกเขาจะไปเปิด YouTube ดูอะไรป่ะมัสเตอร์บิลดูมาประมาณนั้นอะไรที่มันดูสูงอ่ะนึกออกป่ะนึกออกไปดูพิพิธภัณฑ์แบบใหญ่ๆแล้วไปดูความเก่าอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไอ้ความเก่าอ่ะเราหาข้างถนนได้เราหาบ้านเก่าๆโต๊ะร้านหมูกระทะก็จะเห็นป่ะโดนแดดโดนอะไรโอ้ยมันสวยชิบหายอ่ะนั่นแหละที่จริงอ่ะการทำอะไรสักอย่างผมบอกเลยว่ามุมมองอันดับแรกมุมมองแล้วก็ต้องบ้าไปเลยคือบ้าให้รู้เลยว่ากูจะมาสายนี้เพราะว่าช่วงที่ผมทำลิลิกอ่ะมีแต่คนด่าเพราะว่าเมืองไทยมันยังไม่มีพอยังไม่มีเสร็จคนก็บอกว่ามึงบ้าปะเนี่ยเอาของใหม่มาทำให้เก่าใครจะเอามาให้มึงทำไอ้คำว่าใครจะเอามาให้มึงทำเนี่ยช่วงแรกผมก็ซื้อกีตาร์นี่แหละทำเองแน่ตัวละ5,000 2,000เอามาขัดสีเองทำอะไรเองทั้งหมดคือบ้าแล้วมันบ้าที่สุดผมถามหน่อยคนที่ประสบความสำเร็จนักดนตรีระดับโลกเหมือนกันมีใครปกติบ้างคือต้องบ้าใช่ต้องบ้าเหมือนคนเล่นกีตาร์เหมือนกันกูจบได้ไหมเนี่ยได้กูยอมทิ้งเบนต์กูยอมทิ้งอะไรบางอย่างอ่ะนึกออกปะจะอ่ะเหมือนเบนต์เงี้ยเบนต์บอกที่ผมรู้ตัวเองละผมไม่เรียนละก็ทิ้งเรียนเลยก็จะมาสายเงี้ยเพราะว่าคนที่ปกติเว้ยมึงจะทำอะไรแค่ครึ่งๆกลางๆใช่เราเอาเต็มที่สุดเราเอาเต็มที่เหมือนที่บอกคือ
ลูกบ้านเลยยิ่งแค่นั้นเองโอเคเราถึงแฟชั่นแล้วนี้เรามากินเนี่ยมันมีเราต้องกินอะไรบ้างชูกิชิเนี่ยเราต้องกินอะไรสั่งอะไรพวกปลาดิบพวกของญี่ปุ่นอ่ะสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีก็เป็นเนื้อย่างแต่เวลาผมมาผมก็จะกินพวกลิ้นวัวกับปลาหมึกอร่อยมันอร่อยตรงไหนน้ำจิ้มผมจะชอบน้ำจิ้มของอันนี้แต่เมื่อก่อนเฉยๆนะแต่พอกินมากๆติดไงแฟชั่นนี่คนเยอะนะเยอะมันเป็นห้างที่มันบูมมากเลยนะสมัยก่อนอ่ะผมเข้าใจว่าถ้าคนในเมืองต้องไปเซ็นท่านใช่ไหมถ้าคนนอกเมืองฝั่งเนี้ยฝั่งมีเนี่ยต้องมาแฟชั่นแต่ถ้าฝั่งรังสิตก็ต้องเป็นฟิวเจอร์รังสิตคือมันจะเป็นโซนที่คนต่างจังหวัดมาเนื้อหรอวะถ้าคนในเมืองหน่อยต้องเซ็นท่านลาดพร้าวหรืออะไรพวกนี้แต่ถ้าแฟชั่นก็คือคนนอกเมืองชานเมืองโซนแฟชั่นเบนก็อยู่โซนนี้มาตั้งแต่เกิดใช่ปะล่ะใช่ก็มันพัฒนาไปเยอะหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเพียบเป็นเพราะว่าห้องน้ำมันดีจิตตัวห้องน้ำแม่งดีใช่ไหมจิตตัวดีเมียผมชอบเข้าทีนานๆด้วยเข้านานๆตอนแรกอ่ะผมไม่เคยเข้าห้องน้ำนอกเลยนะจนมาเจอแฟชั่นนี้แหละเข้าได้มันมีน้ำนี่มันน่าจะมีห้องอาบน้ำให้ด้วยนะเราจะอาบน้ำดีด้วยนะแต่บางที่มีนะห้องอาบน้ำในห้างอะนะในห้างมีจริงเลยเคยเห็นอยู่ที่โคราชก็มีไอ้เทอร์มินอลที่เขายิงกันมีเห็นเป็นห้องอาบน้ำอ๋อเหรอมีให้คนลูกค้านะใช่ก็น่าจะทำเผื่อไว้อะเผื่อพนักงานมั้งโอ้นี่ขนาดวันจันทร์นะเนี่ยใช่แต่ว่าพอหน้าร้อนปุ๊บคนมาเที่ยวห้างเยอะนะประหยัดแอร์มันช่วยประหยัดแอร์ได้จริงไหมถ้ามาเที่ยวห้างก็ได้นะจากอยู่บ้านเราเปิดแอร์ใช่ไหมแต่ถ้าคำนวณเงินอ่ะมันไม่ได้หนีหรอกเพราะคุณมาห้างคุณต้องซื้ออะไรกินไงก็เหมือนที่เขาบอกว่าซื้อรถไฟฟ้าประหยัดเงินอ่ะแต่คุณอย่าลืมว่าเวลาคุณจอดทีคุณต้องไปนั่งสตาร์บัคเลยนะอเมซอนอะไรเงี้ยนี่เหรอแต่ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศนะเมื่อวานผมก็นั่งอยู่บ้านเปิดแอร์แต่ร้อนอ่ะอยากออกข้างนอกแต่ไม่รู้จะไปไหนเมื่อวานแต่ส่วนนอกจะมาแฟชั่นนี่แหละแต่ถ้ามาซื้อของไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยได้มาซื้อที่นี่แต่ถ้ามากินอ่ะมากินตอนนี้ชูกิที่เขาทำร้านใหม่ละดูทันสมัยกว่าเดิมถ้าเทียบกับไอ้ที่เราไปกินครั้งล่าสุดอ่ะไอ้นี่อร่อยกว่าเหรออร่อยกว่าจริงดิของเยอะกว่าเยอะมากถ้าถามผมนะเยอะคือกินพรีเมียมตัวพรีเมียมใช่ไหมก็มันจะเป็นพรีเมียมแต่เรากินโกก็พอละอ๋อโกก็มีลิ้นวัวมีปีปลาดิบอะไรแล้วใช่ไหมมีครบมีอาหารญี่ปุ่นครบแต่ถ้าเป็นพรีเมียมมันก็จะมีพวกปูนี่หรอวะอ๋อพวกมันปูแต่เรากินสักอันสองอันก็เลี่ยนแล้วอ่ะตอนแรกผมก็กินในแบบพรีเมียมสุดอ่ะแพงสุดมัน900 กว่าบาทนี่แต่พอช่วงหลังเปลี่ยนละมากินโกก็พอละเพราะว่าพวกปลาดิบพวกซาซิมิอะไรก็อยู่ในโกละเดี๋ยวต้องไปจองคิวอ่ะโอ้คิวถือว่าไม่เยอะแค่วันเสาร์อาทิตย์นะนี่วันเต็มเลยวันเสาร์อาทิตย์นี่วันจันทร์นะเนี่ยเอาเป็นโกนะได้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 ข
าทำร้านใหม่นะอ๋อใช่กี่คิวไม่รู้อ่ะคิวเหรอส่วนมากคุณลูกค้า5คิวค่ะเป็นอาหารเดียวนะโกโกรีฟิวก็ถูกไหมคะใช่ครับรีฟิวบาบาชิวก็พูดนะคะได้ครับโอเคนี่เรา5คิว5คิวถือว่าไม่เยอะเราไปรีเซ็ตก่อนขึ้นปุ๊บมานี่แล้วเต็มแม็กเนี่ยแต่อีโซนเนี่ยทำได้สักปีแล้วมั้งอีก5คิวนอกตรงไหนฮะดูรอยแถวนี้ต้องมีรอยเฮ้ยได้วอเชอร์เหรอนี่ไงลด30บาทลด30บาทได้วอเชอร์เอาเหรอเดือนนี้ป่ะ30บาทได้เหรอวะก็ต้องบอกเขาแยกต้องจ่ายตังค์30บาทเองเธอไม่ต้องก็ได้มั้งหนูจะเอาเวรกรรม30บาทไม่มีถูกกว่านี้เหรอวะก็เหมือนมาคนเดียวอะไรเงี้ยผมมาเคยมากินคนเดียวเลยนะมีอยากกินจัดแล้วเมียอยู่โคราชเนี่ยมานั่งกินคนเดียวนี่เหงาแล้วเขามีร้านไอ้ขนมหรือว่าอะไรเนี่ยมันคืออะไรไอ้นี่น่าจะเช่าพื้นที่ร้านเขาเปิดแน่เลยอ๋อมันคนร้านนั้นใช่ไหมอ๋อไม่เกี่ยวกันใช่แต่ชุดคุณพี่มันจะมีชุดซื้อกลับบ้านด้วยนะพวกน้ำจิ้มอะไรเนี่ยสั่งกลับบ้านได้ช่วงมุมร้านมันไม่มีมากแต่ฟิลร้านตอนแรกอ่ะมันจะเป็นเหมือนร้านอาหารทำไมก่อนที่กั้นธรรมดาแล้วเป็นทุกเป็นกระจกอ่ะเบนเคยเห็นปะเป็นกระจกแบบโบราณเหมือนพวก13เหรียญอ่ะฟิลอ๋อใช่ๆๆนี่แหละ13เหรียญข้างในก็แต่งโทนฟิลแบบเขียวๆอะไรฟิลประมาณนั้นแบบเก่าๆนิดๆอ่ะแต่นี่ทําใหม่ละแต่ตั้งแต่กินมาผมว่าเนี่ยคุ้มทุนแล้วเนี่ยมันมีหมดเลยของเนี่ยเราสั่งได้หมดเลยมาแล้วเหรอเสร็จแล้วเรียกด้วยอ๋อโอเคอันนี้ไงตัวที่บ้านอ๋อเหมือนตัวที่บ้านเลยโอ้โหแสนห้าอยู่แสนหกราคาบอกผ่านเออเหมือนเลยนะเหมือนตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันโอ้ยเบนใช้มากี่ปีแล้วน่าจะ3ปีมั้งโอ้โหราคาขนาดนี้อยู่เออเหมือนกันเลยเหมือนกับสีเดียวกันด้วยไม่ตัวนี้ป๋าก็ชอบทำไมอ่ะก็เขามาเสร็จก็ไม่ทำงานก็ไปนั่งนวดต่อหลับแล้วพอผมกลับมาแล้วค่อยๆมาลุกทำงานนั่งทำงานแล้วก็เบนกลับบ้านแล้วนะคือบางทีไม่ได้ดึงทาผมก็นั่งนึกบางทีป๋าเขาคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดอยากสมมติผมนะเฮ้ยถ้าผมจะไปทำงานบ้านเบนผมจะต้องเตรียมตัวแล้วนะเฮ้ยไปถึงกูต้องทำอะไรบ้างวะเออรีบทำนี่เหรอวะคือทำปกติเลยไม่ต้องรีบแต่คือต้องทำอ่ะจะได้กลับบ้านไปนอนเพราะพรุ่งนี้กูมีงานต่ออ่ะแต่นี่มาปุ๊บไม่อะไรไม่ต้องรีบเพราะว่าแอบมาใช้แอร์บ้านเพื่อนใช้แอร์บ้านเพื่อนแต่อดหลับอดนอนเนี่ยปัญหาคือมานั่งแบบหลับในอย่างเงี้ยเขาทำงานหนักแล้วเราไปว่าเขาทำงานหนักเขาคนมีครอบครัวมีครอบครัวไม่แน่นะนั่งอยู่เจอป๋าน่ะนั่งกินเยอะโอเคเดี๋ยวเราอีกทีตอนเข้าร้านแล้วกันก็ซื้อไอ้ปุ๊บป๋าก็ไม่ต้องมาเลยนะเนี่ยลิ้นอ่ะลองกินดูไอ้ลิ้นที่แน่อร่อยไอ้นี่อร่อยมากลิ้นตัวลิ้นชื่อลิ้นก็คือลิ้นเหมือนกันชื่อลิ้นเหรอเหลือไหม
สุดละไปสั่งใบไม้มาผมลองขอใบเหมือนที่ร้านนี่เค็มเนื้ออะไรไปแล้วไม่รู้น้ำจิ้มโคตรเค็มเลยรอบก่อนไม่มีแต่นี่ต้องผสมกันปะเหมือนผสมกันเปล่าอันนี้มันก็หวานอยู่นะใช่ไหมแต่ผมชอบกินเผ็ดต้องสั่งมันละกันอะไรอันนี้ผมชอบกินที่นี่ซึ่งชาบูระมันทอดมันใหม่ๆแใบนี่เลยมันไม่ขมเหมือนนี่เนี่ยมันไม่ฝาดเท่าอ่ะเพราะว่ามันที่นู่นใบมันใหญ่ใหญ่ไปเปล่าป้าสั่งน้ำจิ้มมาเพิ่มไหมยังไม่เดี๋ยวบอกน้องเขาได้เลยน้ำจิ้มนี่มีเหลือซอสมีโซบิกับซูชิด้วยนะกระดูกเกี๊ยวอ่ะผมเหมือนอย่างไรอ่ะเหมือนน้ำข้าวก็เลยก็มันกิน2อย่างไงโหก็หวานจัดหมดแล้วนะกดสั่งเพิ่มหวานมากอร่อยบอกมีน้ำตาลไม่เห็นมันไม่มีน้ำตาลเลยมันจำผิดเปล่าก็น้องก็บอกว่ามีแต่น้ำตาลนิดๆใช่ไหมผมถามว่าเรียนอะไรไม่มีน้ำตาลบ้างเขาบอกมีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลนี่กินได้ไม่เขาอาจจะไม่กล้าการันตีเธอหรือเปล่าที่ใบนี่เหรอผมเดาคิดว่าถ้าที่นี่จะฝาดกว่านี้หรอออันนี้มันออกหวานกุ้งจะเป็ดๆหมดเลยเขาไม่ได้ฝาดเลยเนี่ยความสุขอะคือไงไม่เหม็นบวมเลยต่อรถไม่ดีนะทั้งหมดเราไปซื้อในข้างๆที่เขาขายกระปุกส้มไม่เป็นไรแป้งมันคือแป้งแป้งยังแป้งนุ่มใช่ไหม
มันไม่มันไม่ขนมจะเหลืองก็ขี้มือปุ๊บแล้วอันนั้นของพี่อ๋ออันนั้นคือแม่แบบดูแล้วครอบลุ้นเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะโดนมือลุ้นไม่โดนนะไม่ได้แค่ไม่ได้ตัวดีมันก็กินได้นะคุณแต่มันรู้สึกชีวิตลำบากอ่ะมันไปติดที่นี่แล้วไปติดเปลือกใช่ไหมเดือดแล้วท้าที่จะเล่าให้ฟังว่ามันอยากไปกินไออร่อยติ่มซำอ่ะโหนั่งแท็กซี่ไปกินแถวห้วยขวางแยกเป็นจ่ายไปถึงมันเอาไอวุ้นเส้นมั้งมาลวกกินถ้วยเล็กเดียวอ่ะแล้วมันก็บอกว่าอิ่มเฮียแม่งอยากกระโดดถีบหน้าอย่างเงี้ยสวยสวยเนี่ยสวยเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็มีนี่แล้วนะเป็นรถไฟฟ้าแต่อยากได้เสียงเครื่องยนต์อ่ะเฮ้ยน้ำกต้องให้ป๋าไปอย่างนั้นโลกนี้มันสับสนแต่ถ้าพาป่าไปก็พาไปที่แบบนี้ก็โอเคนะคือจอดตรงไปไปเปิดซิงจะซิงเลยอ่ะป่าน่าจะร้องลั่นเพราะว่าเขาเป็นคนชอบโอเวอร์แอคติ้งไงกูอย่างเดียวพอดูนกปุ๊บเสร็จแล้วพวกทฤษฎีสูงอะเชื่อผมว่าต้องเอาลูกผู้หญิงไปชักว่าวมากเลยยังไงก็ต้องมีร้อยทั้งร้อยแล้วตอนป่าเอาลูกผู้หญิงชักว่าวนี่ใส่ถุงยางไหมเฮ้ยไม่แน่เขายังใส่ถุงมือเลยป่ะล่ะเออใส่ถุงมือผมว่าใส่เนี่ยความอนามัยใส่ถุงมือใส่ถุงยางเข้าไปป๋าเนี่ยเขาเป็นคนที่ปอดแหกใช่ไหมแล้วแต่เขามีอยู่อย่างหนึ่งไว้ที่เขากล้ามากที่สุดตั้งแต่สมัยไหนละเขาจะเป็นคนเดียวที่กล้าซื้อหนังโป้เลยจริงอ่ะใช่คือตั้งแต่สมัยก่อนอ่ะเขาจะไปซื้อไปตรงตำนานเขาจะต่อแถวกับเขาจะซื้อแบบเขาจะกล้าซื้อได้แล้วเพื่อนก็จะให้เขาเป็นคนซื้อกับหนังโป้ให้อย่างนั้นเชียร์ป๋านะเออไม่น่ากล้าซื้อภาษาป๋าอะไรนินทาป๋าอะไรดีกว่าไ
แต่จริงนะไอ้ที่ที่จะพาไปแป๊บนึงหน้าบ้านไปมากเปิดซิงก็อร่อยนะคิดว่าอร่อยมั้ยอร่อยก็ชอบนะเออใช้ได้ถือว่าแบบว่ามันเหมือนหลากหลายหน่อยเออเออมันหลากหลายดีแล้วก็ไอ้ของหลากหลายมันก็คือไม่ใช่ของกะเออมันใช้งานได้มันเรียกว่าหลากหลายและดีคนอื่นมากินคุ้มเพราะกินหลายอย่างผมมามีอยู่แค่นั้นแหละไม่จริงๆอ่ะผมว่าถ้าเกิดกินแล้วมาใหม่ๆไม่คุ้มหรอกเราจะลองชิมไงผมว่ามันจะมีตัวอร่อยอยู่ไม่มากนักหรอกแต่ก็ถือว่าของอร่อยก็ถือว่าเยอะพอประมาณนะแต่แน่นอนของไม่อร่อยก็ต้องมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วชอบกับไม่ชอบของสำเร็จแต่ไม่ค่อยอร่อยต้องเอามาทำเองใช่ไหมแต่ชีสก็ใช้ได้นะพวกชีสแต่ยังต้องกีบอะไรอย่างเงี้ยนะไข่หวานเขาไม่ชอบผมกินไม่เป็นเลยซอสแม่งแต่มันก็พยายามจะทำไอ้นี่นะไออันไหนพวกแต่แซลมอนอะไรพวกนี้มันพอไปราคาเป็นว่ามันเหมือนกับมันมีอย่างเดียวคือมันกินอย่างอื่นแล้วมันไม่อร่อยไงเพราะว่าถ้าสมมุติเราเพิ่มไปเป็นอีกราคาหนึ่งอ่ะมันจะมีเพิ่มมาอีกนิดเดียวเองนะเบนแค่ไอ้พวกปูพวกอะไรแค่นั้นเองของแพงเออนิดเดียวแล้วผมก็แค่มากินก็อย่างมากก็สั่งแค่2อันน่ะนึกออกปะบีบแต่เลยเจ๊บีบแต่เลยน้ำจิ้มมันก็ใช้ได้ผมชอบกินน้ำจิ้มไอ้นี่มันอมหวานๆหน่อยนึงแต่ลิ้นอ่ะชอบกินลิ้นลิ้นกับปลาหมึกแรกๆมันก็จะไม่ค่อยขาดเพราะว่ามันซอยมาหนาหลังๆก็จะเริ่มบางลง เหมือนในน้ำมะนาวเห็นว่าตอนแรกล้นแก้วจะพักเริ่มไม่เต็มแล้ว แต่ก็ดีว่ามันกินได้ไม่อันเรามีพนักงานขับรถส่วนตัวครับกลับบ้านแล้วไลฟ์สักกี่โมงดีวันนี้ต่อช่างถามบอยก่อนก็ได้ต้องจะสักสองทุ่มหรือวะได้ผมกลับไปทำตำราเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยหาวนะไม่ค่อยหาวแล้วหาวแค่ช่วงแรกครั้งก่อนอ่ะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวจะคุยกับบอยเรื่องขึ้นมาทำไม่นี่ด้วยขึ้นมาทำอันนี้ถ่ายแล้วค่อยกลับไปเพราะว่ามันเวลามันทำสาช่างกัน3คนแล้วเราได้อะไรได้กัน2คนแล้วมันแปลกๆนะมันมีอะไรเราแบ่งได้แบ่งอีกอย่างมันจะได้ฐานขยายฐานแฟนด้วยคนที่ติดตามบอยเขาก็จะได้แบบซื้อด้วยเราก็ได้ฐานเพิ่มด้วยแหละคนเรื่องปิกอัพก็ไม่มีใครทำนะบ้านเราอ่ะใช่น่าสนใจนะจริงเรื่องปิกอัพก็น่าสนใจแล้วก็เราไม่ชวนบอยคูบอลด้วยเหรอไม่ต้องชวนอยู่แล้วเขาอยู่แถวเนี้ยแต่ว่าเขางานเยอะไงเขาทำงานกลางวันเขาทำงานหลักไงงานเรามันงานรองเป็นใช้งานหนักอ่ะกว่าวันนั้นนั่งสันนั่งสายเฟดไปหลับไปอ่ะที่ไปหลับไปที่ดูอ่ะไอช่วงเวลาที่ตื่นก็ถ่ายโทรศัพท์ไงเขามองไม่เห็นเลยกล้องเธอแบบดูซ่าไม่เห็นเนาะเขาไม่เห็นดิอ่ะเขาแบบพุ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่คนนั้นมาช่วยเลยเห็นเป็นเจ๊ขับรถบริษัทนี้มีพนักงานประจำคนเดียวคือเจ๊โอ้ทุกอย่างนี่แหละทำทุกอย่างหาของไปเจอกับเจ๊ก็ก่อนตอนนี้ช่างกล้องเราเลื่อนขั้นเป็นไอ้นี่แล้วไงเป็นช่างแล้วไงเมื่อก่อนก็จะมีตากล้องใช่ไหมล่ะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างหาของไม่เจอก็เจ๊เป็นทุกอย่างที่ทัวร์แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ทำงานเป็นแอดมินเวลาโอนตังค์ก็เข้าแอดมินแอดมินไม่ส่งต่อนะจ๊ะบอกเลยก็อยู่ที่แอดมินหมดอ่ะเนี่ยเดินช้อปปิ้งเมื่อกี้เงินจากข้อสอบนี่แหละผมไม่เคยเอารถมาจอดข้างหลังนี้เลยนะผมว่ามันเดินไกลถ้าเต็มก็ต้องมาวันที่เธอเลือกไม่ได้แต่มันไม่เคยเต็มนะไปที่นู่นอ่ะอ๋อผมก็จะแล้วที่นี่น่าจะเป็นที่จอดรถของพวกพนักงานออฟฟิศป่ะออฟฟิศที่มันอยู่นะอ๋อใจอ่ะนี่มันไปจอดใจขนาดนี้
เกี่ยวคอไปเนี่ยจ้ะเบ๊กผมลงชั้นโอเคเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็ประมาณนี้ไปหาอะไรกินกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีไลฟ์สินทาภาษาช่างนะครับไปเดินไปส่งช่างจุ้งเราไปส่งเอ็นเทอร์นี่ไปส่งเอ็นเทอร์นี่ให้เอ็นเทอร์นี่ปิดคลิปปิดคลิปสรุปฝากติดตามฝากติดตามเดี๋ยวเย็นนี้จะมีไลฟ์เรื่องอะไรก็กดติดตามมาด้วยนะครับเย็นนี้สองทุ่มพูดถึงแล้วน่าจะทำแบบว่าคอนเทนต์แบบว่าไปชิมอาหารนะเออก็ดีนะแล้วก็แบบว่าไล่ไปข้างบ้านก่อนข้างบ้านข้างบ้านมีอะไรบ้างโซนนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคไปละโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย